สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ทิพย์สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ลัดคิวหมอนไลฟ์นะคะเรามีนัดกัน 18:30 จนถึง 19:15 ค่ะใช่ค่ะยาวๆรัวๆส่งคำถามมาเลยใช่ค่ะก็ส่งคำถามมาได้ที่ Facebook ของ Rama Channel นะคะบิมก็อยู่กับอาจารย์ทิพย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะใช่แล้วค่ะพอดีว่าวันนี้อาจจะดูเหงาๆไปต้องมีอาจารย์พี่ต้นด้วยใช่ที่ต้องมีอีกหนึ่งหนุ่มมาช่วยค่ะแต่ว่าหนุ่มติดธุระกระทันหันค่ะเป็นธุระด่วนมากแต่ไม่เป็นไรค่ะอยู่กับอาจารย์พีทสองสาวสู้ตายค่ะ45นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีคำถามอะไรรีบส่งกันมาเลยใน Facebook ของ Rama Channel นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยพิมพ์ปุ๊บตอบปั๊บเลยใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโรคภัยต่างๆนะคะตอนนี้ก็สามารถถามมาได้เช่นกันนะคะเย็นวันศุกร์แล้วใช่วันนี้อากาศเย็นอยู่นิดหน่อยนะคะเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะไม่เย็นแล้วค่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าวันนี้เย็นวันสุดท้ายเราต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะเพราะว่าเวลาอากาศมันเปลี่ยนค่ะช่วงนี้ยิ่งก่อนหน้านี้ฝนตกคือบางวันเนี่ยมันมี3ฤดูในวันเดียวเลยค่ะอาจารย์พิษเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวอะไรแบบนี้เราจะดูแลตัวเองไงดีคะกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปต้องพยายามทำอุณหภูมิร่างกายให้คงที่นะคะหลายท่านเนี่ยอย่างช่วงนี้ที่จะเจอเนี่ยคือผู้ป่วยเป็นหวัดบ่อยมากใช่นะคะเวลาที่เป็นหวัดมาเนี่ยหลายคนก็จะบอกกับเราว่าเอ๊ะแบบจากอากาศร้อนๆเปลี่ยนมาเย็นปุ๊บจามเลยอันนี้บางทีไม่ใช่หวัดเนาะอันนี้บางทีเป็นภูมิแพ้นะคะอย่างช่วงนี้เนี่ยพอเข้าหน้าหนาวฝนไม่ตกแล้วนะคะต่อให้อากาศร้อนหรือว่าอากาศหนาวก็จริงเนี่ยมันจะแห้งพอแห้งนี่จะมีพวกฝุ่นเยอะการที่มีฝุ่นหรือว่ามีไรฝุ่นเนี่ยก็จะทำให้เราจามเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะแล้วเราจะแยกได้ยังไงคะระหว่างความแตกต่างของการเป็นหวัดกับภูมิแพ้ค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่คนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยมักจะมีอาการมาก่อนเขาจะทราบอยู่แล้วว่าช่วงฤดูนี้เป็นฤดูของภูมิแพ้กำเริบนะคะหรือว่าเขาโดนอะไรแล้วจะจามอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้จะมีอาการอยู่เรื่อยๆส่วนอาการหวัดหรือการไข้หวัดนี่คือก่อนหน้านี้ก็คือแข็งแรงดีมาตลอดแล้วอยู่ก็เป็นอาจจะมีไข้ต่ำๆร่วมด้วยนะคะแล้วก็เป็นอยู่สัก5วันอาทิตย์นึงก็จะดีขึ้นและหายอาการจะหายไปเองนะคะก็ดูแลสุขภาพกันหน่อยในช่วงเวลานี้นะคะมีคุณผู้ชมที่ชมทางFacebook ของ Rama Channel นะคะก็สามารถส่งคำถามมาได้หรือว่าคุณผู้ชมที่ชมทาง True Vision ช่อง42ค่ะอยากจะฝากคำถามให้อาจารย์พิษให้คำแนะนำนะคะก็ส่งคำถามมาใน Facebook ของ Rama Channel ค่ะคุณน้ำพึ่งนะคะคุณแจ่มจานคุณวีรชัยก็คุณจุฑารัตน์ด้วยทักทายมามีคำถามอะไรฟังมาเลยค่ะพิมพ์ปุ๊บตอบปั๊บค่ะมาที่คุณน้ำพึ่งนะคะฝากคำถามว่าอาการชาตามตัวเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะอาจารย์พิษคะอาการชาเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะต้องมาเริ่มที่เรื่องของระบบประสาทที่รับความรู้สึกของมนุษย์ก่อนนะคะก็โดยป้าเนี่ยอาการชามักจะเกิดที่ระบบประสาทส่วนปลายเป็นหลักนะคะระบบประสาทของมนุษย์เนี่ยมีอยู่2ส่วนก็คือส่วนกลางกับส่วนปลายส่วนกลางเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสมองหรือไขสันหลังค่ะค่ะซึ่งถ้าสมองหรือไขสันหลังเนี่ยไปโดนการรบกวนก็อาจจะเกิดอาการชาได้นะคะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ค่ะสมองขาดเลือดอันนี้ก็อาจจะเกิดอาการชาได้ในตามตำแหน่งของสมองที่ขาดเลือดนะคะส่วนระบบประสาทส่วนปลายก็คือจากสมองกับไขสันหลังแตกออกมาเป็นเส้นประสาทเส้นประสาทเหล่านี้เนี่ยก็จะทำงานของเขาหลายลักษณะค่ะอันแรกที่ทำเนี่ยแน่นอนเรื่องของการรับความรู้สึกก็ถ้ามันเสียหรือว่ามันทำงานได้ไม่ดีก็อาจจะเกิดอาการชาได้นะคะค่ะกับอีกอันนึงที่สมองเส้นประสาททำงานเนี่ยก็คือการกระตุ้นกล้ามเนื้อการทำงานของกล้ามเนื้อต่างๆนะคะให้สั่งให้กล้ามมือหดมือนะคะซึ่งของเหล่านี้เราก็จะเจอในคนไข้ที่อาจจะได้รับการบาดเจ็บระบบประสาทส่วนปลายสั่งงานไม่ดีก็จะคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่ระบบเส้นประสาทนั้นกระตุ้นเนี่ยได้ลำบากแล้วสุดท้ายคือเป็นระบบประสาทอัตโนมัติค่ะก็คืออันนี้ก็จะเป็นพวกเรื่องของระบบหายใจระบบย่อยอาหารอย่างเงี้ยนะคะระบบขับถ่ายซึ่งถ้าในกรณีที่เรามีอาการชาเนี่ยเราคงต้องดูด้วยว่าอาการชานั้นเนี่ยเป็นเฉพาะจุดเดียวไหมถ้ามันเป็นอยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะที่เดียวคุณหมอดูแล้วเนี่ยสามารถบอกได้ว่ามันเป็น
ปลายประสาทส่วนไหนอันนี้ก็จะเป็นจากเส้นประสาทส่วนปลายแต่ถ้าการชานั้นเนี่ยมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นเรื่องของแขนขาอ่อนแรงนะคะเรื่องของเหงื่อออกผิดปกตินะคะหรือว่าอาการชานั้นเนี่ยไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่ว่าเป็นทั้งซีกเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องของระบบประสาทส่วนกลางก็ได้ค่ะมันขึ้นอยู่กับแพทเทิร์นคือเราเรียกว่าแบบของการชาแล้วก็ความรู้สึกด้วยนะคะหรือว่าคุณน้ำผึ้งลองบอกรายละเอียดมาเพิ่มเติมก็ได้นะคะว่าอาการชาตามตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นบริเวณไหนบ้างจะได้โฟกัสไปว่าน่าจะเกิดจากปลายประสาทส่วนไหนใช่ค่ะหรือทีนึงเนี่ยนอกจากนี้ก็มีโรคทางระบบอื่นๆนะคะที่ทำให้เส้นประสาทเนี่ยเสื่อมหรือเสียได้เร็วยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานค่ะการขาดวิตามินบางชนิดเช่นวิตามิน B นะคะของพวกนี้ก็จะทำให้เกิดอาการชาได้เหมือนกันนะคะหรือว่าการขาดวิตามินที่บอกว่าอาจจะชาประมาณช่วงปลายนิ้วมือเท้าแบบนี้ใช่พวกนี้จะเป็นส่วนปลายค่ะถ้าเราทราบอาการเนี่ยหรือเราตรวจร่างกายเจอเนี่ยหลายครั้งเราก็จะสามารถบอกได้ว่าการชานั้นน่าจะเป็นจากสาเหตุอะไรค่ะคุณนพลักษณ์ทักทายมานะคะฝากคำถามมาได้เลยค่ะอาจารย์กิฟส่งมาทักทายค่ะอาจารย์กิฟสวัสดีค่ะบอกว่าอาจารย์พิษและพี่บีมสวัสดีคนสวยทั้งสองคนเลยค่ะวันนี้มาทำงานแทนน้องกิฟนะคะไม่ใช่วันนี้อาจารย์พิษมาเป็นคิวอาจารย์พีค่ะคุณกนกวันถามว่าทานอาหารยังไงก็ไม่อ้วนค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างแล้วมันจะอันตรายไหมคะอาจารย์พิษแสดงว่าคุณกนกวันน่าจะน้ำหนักตัวน้อยค่ะก็โดยปกติเนี่ยนะคะน้ำหนักตัวเราเนี่ยก็จะขึ้นกับ1ของที่ทานกับ2การใช้พลังงานไปค่ะค่ะเอาของที่ทานก่อนนะคะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเราก็ทานของแคลอรี่เนี่ยก็ต้องมาดูว่าพลังงานที่เราได้จากอาหารเนี่ยเยอะไหมคือบางคนทานเยอะแต่เป็นอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานเช่นทานผักเป็นจานเลยอย่างนี้ก็อาจจะได้พลังงานน้อยกว่าการทานข้าวทานโปรตีนนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าเราทานอาหารที่มีพลังงานเพียงพอหรือเปล่าอันที่สองก็คือเราใช้ออกไปเยอะค่ะหรือใช้เท่ากับที่เราทานเข้าไปแม้น้ำหนักก็จะไม่เพิ่มถ้าเราใช้เยอะไปเราก็จะผอมค่ะการใช้นี่ก็เช่นการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวร่างกายหลายคนเนี่ยมีกิจกรรมเยอะเช่นวิ่งเยอะเราก็จะเจอว่าคนไข้ที่วิ่งเยอะๆเนี่ยค่ะก็จะน้ำหนักตัวไม่ค่อยเพิ่มเพราะว่าเราใช้ไปเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นกล้ามเนื้อที่มาดึงเอาพลังงานที่เราทานเข้าไปใช้อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคงต้องดูด้วยว่าการบาลานซ์ระหว่างอาหารที่ทานพลังงานที่ได้จากอาหารกับของที่เราใช้ไปเนี่ยเป็นยังไงโรคบางโรคนะคะก็อาจจะทำให้เราใช้พลังงานไปเยอะนะคะโดยตัวโรคเองเช่นต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติซึ่งจะเจอในต่อมไทรอยด์ที่ทำงานเยอะเกินไปนะคะเวลาที่ต่อมไทรอยด์ทำงานเยอะมากๆเนี่ยร่างกายเราจะเหมือนกับวิ่งอยู่ตลอดเวลามันทานเท่าไหร่เนี่ยก็จะใช้ไปหมดเหมือนกันนะคะโรคอื่นๆเนี่ยที่ทำให้คนไข้ใช้พลังงานจากที่ตัวรับเข้าไปหมดเนี่ยเช่นโรคระบบประสาทบางอันที่มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเช่นไข้พากินสันที่คุมอาการพากินสันไม่ได้สั่นทั้งวันอันนี้ก็เหมือนกับเราออกกำลังทั้งวันค่ะไข้กลุ่มนี้ก็จะเลี้ยงให้อ้วนยากมากก็ต้องมาแก้ที่อาการสั่นก่อนเพราะนั้นเบื้องต้นอาจารย์แนะนำว่าไปเช็คก่อนว่าเราทานอะไรบ้างนะคะแล้วจริงๆแล้วเรามีกิจกรรมอะไรบ้างของสองอย่างเนี้ยมันสมดุลกันไหมนะคะมันอะไรมากอะไรน้อยหรือเปล่าแล้วก็ค่อยมาดูว่าเราจะแก้ที่จุดไหนค่ะหรือว่าระบบเผาผลาญในร่างกายของเรานี่ต่างกันด้วยไหมคะต่างกันนะคะต่างกันถ้าพี่บีมดูเนี่ยพี่บีมก็จะเจอว่าคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะค่ะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะเผาผลาญอาหารดีกว่าในขณะที่คนที่มวลกล้ามเนื้อน้อยเป็นไขมันซะเยอะนะคะหรือน้ำซะเยอะนี่ก็จะเผาผลาญของที่ทานเข้าไปได้น้อยกว่าค่ะแต่ดูจากเคสของคุณกนกวันก็ไม่น่าจะเป็นอันตรายอะไรใช่ไหมคะถ้าเป็นอย่างนี้มานานแล้วไม่น่าจะเป็นอันตรายอะไรนะคะสิ่งที่ควรจะต้องเป็นกังวลและน่าจะต้องรีบมาเจอคุณหมอเลยก็คือหนึ่งน้ำหนักตัวลดผิดปกติเอ๊ะปกติทานนี้มา10ปีตอนนี้ก็ยังทานอยู่แต่ทำไมน้ำหนักหายไปเร็วมากนะคะหรืออันที่สองเนี่ยมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นใจสั่นเหงื่อแตกนะคะท้องผูกสลับท้องเสียค่ะของพวกนี้เนี่ยก็ควรจะต้องกลับมาพบแพทย์คือมีอาการเตือนบางอย่างที่ผิดปกติไปนะคะมาที่คุณดวงผู้สูงอายุทานไข่ได้ทุกวันไหมคะสัปดาห์หนึ่งเกิน7ฟองได้หรือเปล่าขึ้นกับโรคประจำตัวผู้สูงอายุค่ะค่ะผู้สูงอายุหลายคนเนี่ยก็จะมีโรคประจำตัวที่ไม่ควรจะได้รับ
คอเลสเตอรอลสูงคือคนถามอาจารย์ว่าเรากลัวอะไรจากการรับประทานไข่อันที่หนึ่งตอบก่อนไข่ขาวไม่กลัวไข่ขาวนี่ทานได้ทันเลยเพราะว่าเป็นแหล่งโปรตีนชนิดที่ดีสำหรับผู้สูงอายุสิ่งที่เรากังวลก็คือปริมาณไขมันที่เราเรียกว่าคอเลสเตอรอลหรือไขมันอิ่มตัวเนี่ยนะคะในไข่แดงที่เรากลัวว่าจะเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นวิธีที่จะดูก็คือ1ผู้สูงอายุคนนั้นเนี่ยอายุมากน้อยแค่ไหนะนะคะถ้าอายุค่อนข้างมากมีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดเยอะเช่นเคยมีภาวะหัวใจขาดเลือดหรือที่เรียกฮาร์ดแอทแทคมาก่อนทางใครที่มีเบาหวานมีความดันมีไขมันในเลือดสูงเป็นระยะยาวๆเนี่ยหรือเรารู้อยู่แล้วว่าเราเคยเจาะเลือดแล้วตัวไขมันไม่ดีที่เรียกว่า LDL สูงเนี่ยอันนี้การทานไข่แดงทุกวันอาจจะไม่เหมาะนะคะอาจจะไม่เหมาะก็อาจจะต้องลดลงอาจจะเป็นวันเว้นวันแต่ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจำตัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีน้ำหนักตัวไม่ได้มากไม่ได้มีความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดเยอะกว่าคนทั่วๆไปเนี่ยก็สามารถทานไข่ได้ปกติก็คือวันละ1ฟองนี่ก็ถือว่าเป็นปกติแต่อย่าลืมนะคะว่าไข่ขาวเนี่ยไม่อั้นไข่ขาวเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีค่ะมาที่คุณโอนะคะบอกว่าชอบมีน้ำมูกตอนเช้าๆแล้วก็มีเสมหะในคอด้วยค่ะอาจารย์พิษค่ะอันนี้ก็หนึ่งถ้าไม่ใช่หวัดคือถ้ามีบอกว่าชอบมีเนอะแสดงว่าน่าจะมีมานานแล้วถ้าเป็นมานานเนี่ยก็ลองหาปัจจัยกระตุ้นดูนะคะค่ะค่ะอันนี้อาจจะเป็นอาการของโรคภูมิแพ้ก็ได้ซึ่งเวลาที่เราหาปัจจัยกระตุ้นเนี่ยก็จะไม่หนีไปจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเร็วเช่นแต่เดิมนอนห้องแอร์พอปิดแอร์ปุ๊บน้ำมูกไหลเลยนะคะก็พยายามคีปอุณหภูมิรอบตัวเนี่ยพยายามเก็บรักษาอุณหภูมิรอบๆตัวให้คงที่เอาไว้เป็นหลักนะคะอันที่สองก็ต้องดูปัจจัยกระตุ้นนะคะบางคนเนี่ยน้ำมูกไหลตอนเช้าเนี่ยจะเกิดจากหลายสาเหตุเช่นฝุ่นนะคะฝุ่นบางคนนอนตอนกลางคืนแล้วแบบที่นอนมีไรฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้มีน้ำมูกไหลได้นั้น okay. อาจจะต้องหาปัจจัยกระตุ้นดูก่อนถ้ารู้สึกว่าการน้ำมูกไหลนั้นกวนรบกวนเยอะมากเนี่ยการและคิดว่าเป็นจากภูมิแพ้การรับประทานยาแก้แพ้ก่อนนอนก็จะช่วยลดอาการเหล่านี้ในตอนเช้าได้นะคะมาที่คุณหญิงบอกว่าเป็นไทรอยทำไมกินยาก็คือมีคนเป็นไทรอยสองคนนะคะก็คือน่าจะเป็นคุณหญิงแล้วก็มีอีกท่านนึงแต่ทำไมกินยาไม่เหมือนกันอีกคนกินครึ่งเม็ดอีกคนกิน1เม็ดค่ะอยากจะทราบข้อมูลตรงนี้นะคะขึ้นกับค่าตรวจเลือดไทรอยของแต่ละคนค่ะนะคะบางคนเนี่ยถ้าอาจารย์ฟังอย่างนี้อาจารย์เดาเอานะคะว่าน่าจะเป็นไทรอยสูงหรือไทรอยต่ำคือบางคนตรวจออกมาเนี่ยค่าการตรวจเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นยาที่ใช้ก็คนละแบบยาที่ใช้ในคนไข้ไทรอยทำงานสูงคือทำงานมากเกินไปก็จะเป็นแบบนึงยาที่ใช้ในการรักษาคนไข้ไทรอยต่ำก็คือฮอร์โมนไทรอยที่ให้เข้าไปทดแทนก็จะเป็นอีกอย่างนึงทั้ง2 อันนี้ก็คือยาคนละชนิดแต่หน้าตาเนี่ยจริงๆยาทั่วไปมันจะสีคล้ายกันนะคะค่ะก็คือเป็นสีออกขาวๆกลมๆเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่ยาชนิดเดียวกันอันที่1อันที่2นี่ก็คือถ้าเป็นยาชนิดเดียวกันแต่ขนาดยาต่างกันอันนี้เราปรับขึ้นกับค่าที่เราได้จากการตรวจเลือดของคนไข้บางคนก็ไม่ได้ต้องการยามากถึง1เม็ดบางคนก็อาจจะต้องการยาแค่ครึ่งเม็ดเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นโรคขึ้นกับโรคเป็นมากเป็นน้อยลักษณะอาการไม่เหมือนกันยาที่ได้ก็จะต่างกันเช่นกันนะคะไม่ต้องกังวลนะคะถ้าค่าไทรอยของคุณหญิงดีคือเจาะไปล่าสุดปกติด้วยขนาดยา1เม็ดก็ไม่ต้องกังวลค่ะก็ทาน1เม็ดไปง่ายดีด้วยนะคะไม่ต้องแบ่งต่อไปอาจจะได้รับการลดยาได้เช่นเดียวกันค่ะมาที่คำถามต่อมาค่ะสวัสดีครับเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทานยาวันละ8เม็ดมีวิธีไหนช่วยประคับประคองตับในการรับยาเยอะๆบ้างค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยยาที่หลายๆตัวเบื้องต้นเนี่ยค่ะคุณหมอเนี่ยที่เป็นคุณหมอประจำตัวนะคะที่ถามของผู้ป่วยที่ถามมาเขาก็จะต้องดูก่อนว่ายาทั้ง8ตัวที่ทานเนี่ยไม่มียาทะเลาะกันไม่มียาตัวไหนที่มันตีกันแล้วจะทำให้เกิดตับอักเสบเพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะเลือกยาให้เหมาะสมอยู่แล้วนะคะอันที่2นี่ก็คือเราดูข้อบ่งชี้ว่าจริงๆยาทั้ง8ตัวนี้ยังต้องทานหมดไหมหรือเราถอยยาตัวใดตัวหนึ่งออกได้ไหมนะคะเพื่อจะไม่ให้ตับทำงานเยอะเกินไปนะคะอันถัดไปนี่ก็คือขึ้นกับตัวผู้ป่วยเองค่ะก็คือเราจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำร้ายตับเช่นการดื่มแอลกอฮอล์
ค่ะการซื้อยาบางชนิดรับประทานเองการใช้ยาสมุนไพรหรืออาหารเสริมโดยที่ไม่ได้สอบถามคุณหมอก่อนค่ะของพวกนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมที่เราช่วยรักษาตับไว้นะคะและสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะต้องเช็คสักนิดนึงว่าตัวเองมีภูมิคุ้มกันโรคตับอักเสบแล้วหรือยังถ้าไม่มีก็ควรจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ A ตับอักเสบ B นะคะตับก็จะได้แข็งแรงไปนานๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารับประทานยาที่คุณหมอวินิจฉัยแล้วก็สั่งยาให้เนี่ยรับรองว่าไม่ต้องกลัวเรื่องของการโดยปกติใช่ค่ะถ้ายังสงสัยอยู่ก็อาจจะให้คุณหมอประจำตัวเนี่ยค่ะเราเรียกว่าการดูยาทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่เราจะให้ทำประมาณปีละครั้งนะคะของผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวแต่ก็ระมัดระวังอย่างที่อาจารย์พิษแนะนำไปนะคะในเรื่องของการซื้อยารับประทานเองอาหารเสริมต่างๆนะคะจะทานอะไรก็ปรึกษาคุณหมอก่อนใช่ค่ะอาจารย์เจอเยอะมากนะคะคืออาจารย์คิดว่าแพทย์ทางเลือกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องขอทราบสักนิดนึงว่าอาหารเสริมหรือสมุนไพรที่ผู้ป่วยทานเสริมจากยาแผนปัจจุบันเนี้ยค่ะมันคืออะไรแล้วหลายครั้งเราก็จะเจอว่ายาเหล่านี้มันจะทำให้การทำงานของตับเปลี่ยนแปลงไปนะคะค่ะเอาละค่ะตอนนี้ใครมีคำถามอะไรก็ส่งมาได้เรื่อยๆเลยค่ะพิมพ์มาที่ Facebook ของ Rama Channel นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ25นาทีกว่าๆนะคะยังก็รีบส่งกันเข้ามาเลยค่ะมาที่คุณโอเมื่อสักครู่ที่บอกว่าชอบมีน้ำมูกตอนเช้ามีเสมหะในลำคอนะคะเป็นมานาน1เดือนแล้วแสดงว่าเพิ่งเป็นค่ะอาจารย์ทำยังไงดีคะต้องรีบไปพบคุณหมอไหมหรือว่าดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงอาจารย์คิดว่า1ไม่รีบค่ะนะคะ1ไม่รีบ2เนี่ยอาจารย์อาจจะอยากทราบประวัติว่าก่อนหน้า1เดือนเนี้ยมาเป็นหวัดหรือเป็นไข้หวัดอะไรนำมาก่อนหรือเปล่า คือบางครั้งเนี่ยเราเป็นไข้หวัดธรรมดาเนี่ยนะคะแต่ว่าเราหยุดไปแล้วเราหายเจ็บคอไข้เราไม่มีแล้วเนี่ยแต่เรายังมีน้ำมูกและไอได้เนื่องจากว่าเชื้อโรคเนี่ยมันไปกระตุ้นให้เยื่อบุจมูกเนี่ยมันไวกว่าปกติซึ่งคนไข้กลุ่มเนี่ยจะได้ผลดีจากการทานยาแก้แพ้แต่ในระหว่างนี้ที่รอไปพบคุณหมอเนี่ยนะคะอาจารย์อาจจะให้หนูลองสังเกตดูว่าจริงๆแล้วมีปัจจัยกระตุ้นอะไรไหมที่ทำให้น้ำมูกไหลตอนเช้าหรือจามตอนเช้าก็ลองหลีกเลี่ยงของพวกนั้นดูก่อนถ้าไม่เวิร์กจริงๆหรือถ้ายังรู้สึกว่าจามเยอะหรือเป็นปัญหาเยอะเนี่ยอาจารย์ก็แนะนำว่าควรจะไปเจอคุณหมอคุณหมอก็จะได้สั่งยาแก้แพ้ให้รับประทานได้นะคะรวมไปถึงอาจจะสอนวิธีล้างจมูกนะคะวิธีล้างจมูกหรือว่าวิธีการใช้ยาสเปรย์พ่นจมูกเพื่อที่จะลดอาการมีน้ำมูกได้นะคะมาที่คุณพัชรีบอกว่าอายุ60ปีค่ะสูง152เซนติเมตรค่ะควรน้ำหนักเท่าไหร่คะ152เนี่ยอาจารย์คิดว่าหนักอยู่ในช่วงเนี้ยค่ะ45 45ค่ะถึง50ค่ะจะท้วมติดท้วมนิดๆคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราดูในผู้สูงวัยนะคะคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะถามเราว่าผู้สูงวัยก็จะมีผู้สูงวัยที่น้ำหนักตัวเป๊ะเลยหุ่นนางแบบค่ะรุ่นผอมรุ่นท้วมนิดๆแล้วก็อ้วนนะคะมีงานวิจัยนึงน่าสนใจนะคะเป็นงานวิจัยที่ถามว่าแล้วผู้สูงอายุ4กลุ่มเนี้ยหนักคนไหนเนี่ยที่จะมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดค่ะแล้วก็อายุยืนโดยที่มีโรคร่วมเนี่ยไม่เยอะมากเนี่ยเราก็นึกว่าคนผอมแต่จริงๆไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วเป็นกลุ่มติดท้วมนิดๆ oh. เพราะว่าคนที่ท้วมนิดๆเนี่ยก็จะมีพลังงานสำรองติดไว้หน่อย mm. พอไม่สบายเนี่ยจะดึงมาใช้ได้ ในขณะที่คนผอมเนี่ยเวลาไม่สบายเนี่ยก็จะไม่มีพลังงานสำรองเหลือเยอะใช่แต่อ้วนไปก็ไม่ดีนะคะแม้เราจะให้อยู่ประมาณเนี้ยค่ะเมื่อเทียบกับส่วนสูงกลางๆกลางๆไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะคะคุณอารีกลืนแร่เนื่องจากมะเร็งต่อมไทรอยด์เลยมีปัญหาเรื่องของการกลืนอาหารทำให้สำลักน้ำและอาหารค่ะแล้วก็ทำให้ปอดอักเสบหลายครั้งจะต้องรักษายังไงบ้างคะอาจจะต้องลองดูว่าอาหารประเภทไหนไม่สำลักนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลที่คุณอารีรักษาอยู่เนี่ยมีนักกายภาพบำบัดหรือแผนกกายภาพบำบัดแผนกกายภาพบำบัดเนี่ยเขาจะสามารถหลายๆแห่งเลยนะคะมักจะสามารถประเมินได้ว่าผู้ป่วยกลืนอะไรแล้วสำลักค่ะแล้วเขาจะพยายามปรับความหนืดของอาหารเนี่ยให้พอดีกับที่ผู้ป่วยไม่สำลักนะคะอันนั้นอันที่หนึ่งก็คืออาจจะปรึกษาแพทย์แผนก
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเราเรียกว่าแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะแล้วลองให้เขาเทสดูก็ได้นะคะอันที่สองเนี่ยก็คืออาจจะลองดูด้วยตัวเองที่บ้านคือฟังดูอย่างเงี้ยอาจารย์มีความรู้สึกว่าของเหลวที่ค่อนข้างใสจะสำลักแต่ถ้าของที่ข้นขึ้นมาถัดจากของเหลวอันนั้นเนี่ยที่ข้นขึ้นมาก็จะเป็นกลุ่มความหนืดเยอะขึ้น ความหนืดเยอะขึ้นเนี่ยเช่นเยลลี่ชนิดที่ดูดได้ถัดจากนั้นก็จะเป็นโจ๊ก โจ๊กปั่นข้นๆแล้วก็เป็นอาหารมันขึ้นกับว่าเราสำลักที่ความหนืดไหนแล้วปรับอาหารก่อนปรับอาหารก่อนนะคะการปรับอาหารเนี่ยก็จะทำให้เราสำลักน้อยลงค่ะท่าที่รับประทานเป็นอีกท่านึงที่เราต้องระมัดระวังนะคะพอดีแจ้งมาว่าเป็นมะเร็งต่อมไทรอยอาจารย์เนี่ยไม่แน่ใจว่าตอนที่ผ่าตัดได้รับการผ่าตัดหรือเปล่าทีนี้การผ่าตัดการฉายแสงของหลายๆอย่างเนี่ยก็จะไปกวนการทำงานของเส้นประสาทบริเวณนี้เพราะฉะนั้นจะทำให้เรากลืนไม่ดีนอกจากปรับสภาพอาหารคือต้องปรับท่าด้วยแปลว่าการรับประทานอาหารใช่แปลว่าการรับประทานอาหารคือต้องตัวตรงเนาะบางคนแบบนั่งแล้วตัวเอียงหรือว่าพูดไปคุยไปอันนี้จะสำลักง่ายอยู่แล้วนะคะนั้นก็ต้องปรับท่าปรับความหนืดของอาหารนะคะแล้วก็ที่สำคัญในวันนั้นนะคะคงต้องหาสาเหตุแหละว่าเรากลืนไม่ดีเนี่ยเพราะอะไรนะคะถ้ามันเป็นจากระบบประสาทระบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเนี่ยแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูส่วนใหญ่จะสามารถฝึกการกลืนให้กับคุณอารีได้ค่ะเขาจะเอาผู้ป่วยเนี่ยมาค่อยๆฝึกกลืนทีละนิดคือแล้วเขาจะกะให้ว่าค่อยๆเทรนเหมือนค่อยๆฝึกให้เรากลืนได้ดีขึ้นค่ะก็จะสามารถช่วยได้นะคะคุณเบญจวรรณไวรัสตับอักเสบ B สามารถรักษาให้หายได้ไหมคะหรือมีวิธีเบื้องต้นยังไงได้บ้างค่ะโดยปกติแล้วไวรัสตับอักเสบ B ในปัจจุบันนะคะก็ค่อนข้างที่จะโชคดีค่ะก็สามารถรักษาได้นะคะเราก็คงต้องดูก่อนว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยมีข้อบ่งชี้ของการรักษาไหมนะคะหลายคนก็จะเจอว่าผู้ป่วยเป็นพาหะการเป็นพาหะก็คือมีเชื้อแต่ไม่มีอาการอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องแต่หลายคนเนี่ยไวรัสตับอักเสบ B ที่มีอยู่เนี่ยก็จะงองแงหน่อยไปกวนทำให้เกิดการภาวะตับอักเสบนะคะของพวกนี้จะเสี่ยงในอนาคตกับการเติบโตตับแข็งมะเร็งตับงั้นของคนไข้กลุ่มนี้ก็จะได้รับการรักษาก็คือมีค่าการทำงานของตับที่ผิดปกติไปค่ะแต่สามารถรักษาได้ด้วยยาต้านไวรัสค่ะมาที่คำถามต่อมาค่ะเดินออกกำลังกายเหงื่อออกมากจะเป็นอะไรไหมคะตอนนี้เป็นโรคไทรอยด์อยู่ค่ะอันที่หนึ่งคงต้องเช็คว่าภาวะเหงื่อออกมากอันนั้นเนี่ยค่ะเป็นจากอะไรค่ะไม่ได้เป็นจากไทรอยด์เป็นเยอะขึ้นใช่ไหมนะคะเพราะว่าไทรอยด์เองเนี่ยก็อาจจะทำให้เหงื่อเราออกเยอะได้นะคะอันที่สองเนี่ยก็คือต้องดูว่าเราอายุเท่าไหร่เรามีความเสี่ยงของโรคอะไรไหมนะคะเพราะว่าโรคหลายๆโรคเนี่ยยกตัวอย่างเช่นโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยในผู้สูงอายุเยอะๆเลยอายุเยอะๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องแน่นหน้าอกนะอาจจะมาด้วยการเหงื่อแตกได้เหมือนกันมันต้องดูหาสาเหตุของเหงื่อแตกก่อนะนะคะซึ่งก็จะอย่างนี้ค่ะอย่างที่บอกโรคหัวใจและหลอดเลือดดูว่าไทรอยด์ทำงานดีไหมถ้าตัดสาเหตุออกไปหมดแล้วนะคะเราออกกำลังกายแล้วเหงื่อออกจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีระวังนิดเดียวก็คือถ้าเหงื่อออกเยอะเราก็ต้องดื่มน้ำกลับเข้าไปให้พอนะคะไม่งั้นเดี๋ยวร่างกายจะเกิดภาวะขาดน้ำและเสียสมดุลเกลือแร่ได้ค่ะนะคะคุณนพลักษ์อายุ50ปีค่ะน้ำหนัก50กิโลกรัมตัดมดลูกเมื่อปีที่แล้วเหลือรังไข่ไว้และเริ่มมีอาการปวดหัวเข่าบ้างไม่ทราบว่าจะเกี่ยวกับอะไรได้บ้างหรือว่าเป็นวัยทองหรือเปล่าค่ะอาการปวดหัวเข่าเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไวทองนะคะแต่ว่าในผู้ป่วยที่ตัดมดลูกไปนะคะแต่ยังเหลือรังไข่ไว้เนี่ยโดยปกติแล้วรังไข่ก็จะยังทำงานอยู่นะคะถามว่าช่วงนี้เป็นระยะเข้าวัยหมดประจำเดือนได้ไหมเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้เพราะว่าตัวรังไข่ของเราเนี่ยจริงๆมันจะเริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนประมาณนี้ละค่ะ50-52ปีนะคะก็จะเริ่มเข้าสู่ภาวะนี้แต่ว่าภาวะนี้ไม่ได้ทำให้เกิดอาการปวดเข่าค่ะอาการที่เกิดจากไวทองนี้จะเป็นอย่างที่บอกร้อนวูบวาบนะคะเหงื่อแตกทั้งที่แบบเปิดแอร์เย็นจัดนะคะหงุดหงิดอย่างเงี้ยนะคะของพวกนี้จะเป็นอาการไวทองแต่ปวดเข่าเนี่ยอาจารย์กำลังสงสัยว่า
น้ำหนักตัวก็ฟังดูไม่ได้เยอะนะคะแค่50กิโลเองอาจจะเป็นจากที่ใช้เยอะไหมเนาะก็ต้องมาดูว่างานที่ทำอะไรนะคะเขามีการสึกหรอหรือว่ามีการเริ่มเสื่อมจากการใช้งานเยอะหรือเปล่าแล้วที่เจ็บเข่าไปได้รับอุบัติเหตุมาไหมไปหกล้มอะไรมาหรือเปล่านะคะก็อาจจะต้องมาประเมินดูแต่เจ็บเข่าไม่น่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหมดประจำเดือนนะคะยังไงก็ต้องลองมาตรวจเช็คดูนะคะคุณจิรนันบอกว่าเคยฉีดวัคซีนหัดเยอรมันตอนเด็กๆค่ะถ้าต้องไปญี่ปุ่นช่วงนี้ที่มีข่าวหัดเยอรมันแพร่ระบาดควรจะต้องไปฉีดวัคซีนเพิ่มอีกไหมคะถ้าคุณจิรนันเคยฉีดครบแล้วประวัติชัดเจนนะคะประวัติชัดเจนว่าเคยฉีดครบแล้วเนี่ยไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเคยทราบมาก่อนว่าเอ๊ะไม่แน่ใจอย่างเงี้ยนะคะไม่แน่ใจว่าตกลงฉีดครบหรือไม่ครบเนี่ยก็อันที่หนึ่งอาจจะตรวจดูก่อนว่าตัวเองมีภูมิไหมนะคะถ้าไม่มีภูมิคุณหมอก็จะได้รีบฉีดให้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่สามารถบอกได้นะคะคือถ้าไม่มั่นใจก็ลองไปตรวจดูว่ามีภูมิหรือเปล่าแต่ถ้าชัวร์เลยเนี่ยอาจารย์ว่าไม่ต้องคือถ้าเคยฉีดครบมาเมื่อตอนเด็กๆละก็คือก็คือได้ตลอดชีวิตเลยใช่ค่ะลองกลับไปถามคุณแม่ค่ะบางบ้านยังเก็บสมุดวัคซีนไว้นะโอ้ของตัวเองหายไปไหนแล้วนะผ่านมานานเหลือเกินจนจำไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปแล้วกลัวว่าเอ๊ะจะเสี่ยงติดโรคหัดเยอรมันนี่ค่ะเราสามารถสังเกตอาการได้ไหมคะว่าหัดเยอรมันมันจะเกิดอาการอะไรกับร่างกายเราได้บ้างส่วนใหญ่จะเป็นไข้ค่ะปวดเมื่อยแล้วก็มีผื่นค่ะส่วนใหญ่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผู้ป่วยก็มาจะต้องมีประวัติได้รับเชื้อจากพื้นที่ที่กำลังระบาดนะคะหรือว่ามีคนใกล้ชิดไม่สบายอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาการก็จะเป็นประมาณนี้ปวดตามข้ออันนี้ก็มักจะเจอนะคะนะคะอันนี้เป็นแล้วมีผื่นขึ้นทีนี้นอกจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้อีกส่วนอีกภาคส่วนนึงในประเทศของเราเองประเทศไทยเนี่ย ช่วงภาคใต้นะคะก็ช่วงนี้กำลังระบาดเหมือนกันก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงยะลามั้งคะปัตตานีเท่าที่อาจารย์ทราบช่วงชายแดนเลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะระวังสักนิดนึงนะคะถ้าต้องไปในแอเรียนั้นทีนี้ปัญหาสำคัญเนี่ยที่ถามมาค่ะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าตอนนี้ตัวเองมีภูมิแล้วหรือยังเนาะอีกอันนึงเนี่ยก็คือถ้าตั้งครรภ์อยู่หรือเสี่ยงว่าตัวเองอาจจะกำลังตั้งครรภ์เนี่ยอาจารย์แนะนำว่าอย่าไปดีกว่านะคะเพราะว่า เราไม่อยากให้เชื้อเข้ายกเว้นว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แน่ใจเลยว่าตัวเองมีภูมิแน่นอนก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง15นาทีแล้วในการส่งคำถามมานะคะคุณผู้ชมที่อยากจะพูดคุยสอบถามในเรื่องของปัญหาสุขภาพกับอาจารย์พิษค่ะก็สามารถส่งคำถามมาได้ที่ Facebook ของ Rama Channel ตอนนี้เลยค่ะคำถามต่อไปจากคุณกรองทองนะคะกินยาตัวนี้ชื่อว่าคาโซซินเหรอคะอาจารย์ค่ะค่ะก่อนนอนกินตัวนี้มาเพราะว่าเคยหยุดหายใจขณะหลับค่ะไปตรวจสลิปแลบมาหลายปีแล้วคุณหมอที่ดูแลเบาหวานความดันอยากถามว่ายาตัวนี้ทำให้ปัสสาวะบ่อยเวลากลางคืนหรือไม่คะเป็นคำถามที่ดีอาจารย์ไม่แน่ใจนะคะอันนี้พอดีอาจารย์เข้าใจว่าที่พิมพ์มาน่าจะเป็นชื่อการค้าน่าจะเป็นชื่อการค้าค่ะถ้าทราบชื่อถ้าทราบชื่อยาตัวใช่ยาสามัญนะคะตัวมันจะอยู่วงเล็บเล็กๆอยู่ข้างล่างลองส่งมาเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะคะก็หลายครั้งเนี่ยถามว่าทำให้ปวดปัสสาวะตอนกลางคืนได้ไหมเนี่ยบางคนนะคะบางคนเพราะว่าเวลานอนแล้วเรานอนไม่ดีพอเรานอนไม่ดีเราก็จะตื่นเราก็จะปวดฉี่ค่ะนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ยังแล้วส่งชื่อตัวยาถ้าอาจารย์ไม่ทราบถ้าส่งชื่อตัวยามาแล้วอาจารย์ไม่ทราบเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะไปถามเภสัชกรแล้วมาฝากคุณบีมบอกให้นะคะได้เลยนะคะคุณหมวยลูกชายอายุ5ขวบยากละค่ะวงขาวขาวขึ้นที่หัวคิ้วค่ะจะเป็นด่างขาวไหมคะจริงๆแล้วว่า5ขวบเองเนาะก็เจอน้อยส่วนใหญ่เราต้องมันดูว่าเชื้อราหรือเปล่าค่ะคุณแม่ค่ะคือถ้าผิวเขามีผิดปกติไปเนี่ยเราก็จะห่วงพวกเชื้อรากลากเกลือนมากกว่าค่ะซึ่งในกรณีที่เป็นกลากเกลือนเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องคันก็ได้ก็จะเป็นผิวสีที่เป็นวงด่างๆพาไปเจอคุณหมอผิวหนังค่ะคุณหมอผิวหนังก็จะแอบขูดเบาๆไม่เจ็บนะคะจะได้ไปตรวจดูว่าเป็นอะไรนะคะขูดเบาๆแหมคุณหมอเมื่อวานนี้อาจารย์ตุ้ยมาคุณหมอเด็กมาส่งมาช้าไปนิดเดียวแต่ว่าเราไม่ค่อยเจอด่างขาวในตัวเล็กแบบนี้ค่ะเราจะเจอโตเป็นผู้ใหญ่หน่อย
นะคะยังไงพาน้องไปตรวจดีกว่าใช่อาจารย์ว่ากลากเลื่อนคำถามต่อมาค่ะมีหินปูนเกาะที่เส้นเลือดหินปูนค่ะเส้นเลือดคอเหรอคะเส้น 50% ควรทำยังไงต่อดีคะคอ 50% ทำยังไงต่อดีคะมีอาการหรือเปล่าคะนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าหินปูนเกาะเฉยๆไม่ทำให้ตีบไม่เป็นไรแต่ถ้าเกาะด้วยแล้วก็ตีบด้วยแล้วก็มีอาการนะคะวูบบ่อยๆอันนี้ต้องมารักษาแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะก็คือต้องรักษาสุขภาพคุมปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดทั้งหมดความดันไขมันเบาหวานค่ะนะคะคุณอัชราบอกว่าวันนี้อาจารย์พิษหน้าเด็กจังเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะมาไม่ได้ไปทำอะไรมานะคะเหมือนเดิมค่ะทำงานอย่างเดียวเหมือนเดิมอาจารย์อารมณ์ดีสดใสหัวเราะตลอดเลยก็ทำให้หน้าเด็กลงเพราะวันนี้เนี่ยรายการตอนช่วงแรกค่ะพี่บีมจัดเรื่องแอปพลิเคชันสำหรับผู้สูงอายุมีอาจารย์พิษสนุกมากอยู่คนเดียวมันจะสนุกมากแต่ว่าเข็นแล้วก็อยากจะเข้าไปนะคะอยากจะโหลดมาให้คุณแม่เลยคุณหนูแม่มนะคะบอกว่ามึนหัวบ้านหมุนบ่อยๆค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะอาจารย์โอ้โหบ้านหมุนนี่นะจริงๆต้องบอกว่าอยากให้สังกิฟต์มาช่วยตอบเลยเพราะว่ามีหลายสาเหตุมากนะคะแต่ว่าหนึ่งขึ้นกับอายุด้วยขึ้นกับโรคประจำตัวด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยระบบบ้านหมุนเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ตอบได้คือเกี่ยวข้องกับมักจะเกี่ยวข้องกับระบบการทรงตัวหรือระบบความดันโลหิตค่ะนะคะซึ่งระบบการทรงตัวเนี่ยมีได้ตั้งแต่สมองหูชั้นในนะคะระบบความดันโลหิตเนี่ยเช่นบางคนความดันตกเวลาเปลี่ยนท่าเร็วๆนะคะหรือบางคนหูชั้นในเนี่ยก็เป็นตั้งแต่ตะกอนในหูชั้นในน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะรวมไปถึงระบบสมองเช่นสมองส่วนการทรงตัวทำงานผิดปกติค่ะอาการเป็นได้เยอะมากนั่นสิ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องกับยาบางชนิดค่ะบางคนเนี่ยก็จะสังเกตว่าทานยาบางอย่างทานปุ๊บแล้วมึนหัวงงๆเนาะเช่นยาลดน้ำมูกที่มีริ้วง่วงอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือยานอนหลับบางชนิดนะคะโอ้สาเหตุเยอะมากใช่มันสาเหตุกว้างมากถ้ายังไงเนี่ยอาจารย์แอบถามอายุโรคประจำตัวหรือว่าประวัติการใช้ยาต่างๆก่อนหน้านี้นะคะคุณหนูแมมลองส่งมาเพิ่มเติมค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันมากเลยพบหมอค่ะรีบไปดีกว่านะคะไปตรวจดีกว่าเพราะว่าหลายคนเนี่ยจริงๆสาเหตุง่ายมากถ้าเป็นอาจารย์กิฟต์ก็จะบอกว่าอาจารย์ส่งมาเลยค่ะเดี๋ยวหนูเอียงศีรษะให้กลิ้งไปกลิ้งมาตะกอนหลุดกลับมาเหมือนเดิมแฮปปี้นะคะงั้นอย่าปล่อยไว้ฟังดูเหมือนเป็นบ่อยเหมือนกันค่ะนะคะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีในการส่งคำถามมานะคะรีบส่งกันเข้ามาเลย Facebook ของเรามา Channel นะคะรออยู่กดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะคุณจารุณีค่ะมีเสียงดังเหมือนลมในท้องค่ะจะเป็นอะไรไหมคะแล้วก็ต้องทานยาอะไรดีค่ะเสียงดังคือปกติท้องเราเนี่ยค่ะลำไส้กระเพาะลำไส้จะบีบตัวอยู่แล้วมันก็จะมีเสียงกรุกกรักกรุกกรักได้เช่นอย่างบางทีพี่บีมหิวค่ะก็จะมีเสียงกรุก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 แล้วพอเราทานข้าวลงไปเอ้าเรานึกว่าเสียงจะหายไม่ก็มีกรุกกรุกอีกเพราะว่ามันมีลมในท้องไงคะก็ต้องดูว่านอกจากเสียงกรุกกรุกเนี่ยอันแรกก่อนเสียงกรุกกรุกไม่เป็นไรอาจจะเขินคนใกล้ตัวนิดหน่อยที่เขานั่งข้างๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีอาการอื่นเช่นไม่ได้มีท้องอืดท้องเฟ้อรู้สึกอาหารไม่ย่อยหรือระบบขับถ่ายที่เปลี่ยนไปถ่ายผิดปกติท้องผูกสลับท้องเสียมีมูกเลือดบนนี่ก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากการทานยาเพื่อช่วยลดแก๊สในกระเพาะนี่นะคะก็อาจจะช่วยได้บ้างนะคะและที่สำคัญเนี่ยจังก็พบว่าสุขอนามัยกับการรับประทานอาหารเบื้องต้นนี่ควรจะทำเช่นทานอาหารให้ตรงเวลาไม่ปล่อยให้หิวเกินไปไม่ทานเยอะเกินไปจนอิ่มนะคะแล้วก็พยายามทานอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สน้อยหลีกเลี่ยงอาหารพวกถั่วหรืออาหารที่มันระคายกระเพาะอาหารเผ็ดจัดอาหารรสจัดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีอาการอื่นร่วมด้วยก็ลองปรับพฤติกรรมดูปรับพฤติกรรมก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปซื้อยากินเองใช่ค่ะคำถามต่อมาค่ะบอกว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่4ลามไปที่ตับก้อนเนื้อที่ตับเต็มแล้วค่ะแล้วตอนนี้ลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองด้วยคุณหมอที่รักษาอยู่บอกว่าทำคีโมไม่ได้นะคะฉายแสงไม่ได้เพราะคุณพ่อร่างกายอ่อนแอค่ะอายุ83ปีอยากทราบว่าพอจะมีวิธีรักษาแบบอื่นไหมคะในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะท้ายคือระยะที่4และมะเร็งกระจายไปมากเนี่ยการรักษาทำได้อยู่2อย่างนะคะอันแรกเนี่ยเราคงต้องมาดูกันว่าจริงๆแล้วคุณหมอที่รักษาโรคมะเร็งเนี่ยมี
ออปชันอื่นไหมมีตัวเลือกอื่นให้เราไหมเพื่อที่จะลดอาการไม่สุขสบายแปลว่าการรักษาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเคมีบำบัดใช้แสงหรือว่าการรักษาที่เราเรียกว่าเป็นการรักษามุ่งเป้าคือการให้ยาเคมีบำบัดบางชนิดเพื่อลดขนาดของก้อนอย่างเงี้ย ค่ะจะไม่ได้มุ่งหวังให้คนไข้หายเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราคงต้องเซตก่อนว่าในสเตจหรือระยะที่4นี้เนี่ยเราคงไม่ได้มุ่งหวังให้หายคือไม่มีมะเร็งเลยคงไม่ใช่แต่เราจะมุ่งหวังที่การคุมอาการหรือการรักษาแบบประคับประคองมากกว่าเพราะการรักษาที่เราน่าจะมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะตอนนี้เนี่ยก็คือต้องถามว่าจริงๆแล้วคุณพ่อขนาดนี้มีอาการไม่สุขสบายอะไรบ้างเช่นถ้าปวดเราสามารถให้อาการลดให้ยาช่วยลดปวดได้ค่ะท้องอืดแน่นท้องเราก็คงต้องมาดูว่าน้ำในท้องเยอะไหมหรืออาจจะเจาะออกมาเพื่อที่จะช่วยลดอาการแน่นท้องหรือว่าอาการแบบน้ำในท้องเยอะอึดอัดอย่างเงี้ยได้นะคะรวมไปถึงอย่างที่บอกการรักษาในปัจจุบันนี้เนี่ยนอกจากการให้เคมีหรือฉายแสงเพื่อที่จะมุ่งหวังให้ก้อนมันหายไปเนี่ยเราสามารถนำของเหล่านี้นะคะหรือการรักษามุ่งเป้าบางอย่างมาใช้เพื่อลดขนาดของก้อนแล้วช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าลองประเมินก่อนว่าคุณพ่อมีอาการไม่สุขสบายอะไรนะจุดนี้ปัญหาอยู่ที่ไหนนะคะแล้วเราค่อยๆมาแก้ทีละจุดรวมไปถึงอาจจะคุยกับคุณหมอว่ามีการรักษาอื่นไหมที่จะช่วยลดขนาดของก้อนเพื่อบรรเทาอาการทุกข์ทรมานของคนไข้แล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจคุณพ่อด้วยสู้ๆนะคะทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณลูกที่ต้องดูแลผู้ป่วยด้วยถ้าคุณลูกน่ารักแบบนี้นะคะคือหมั่นสังเกตอาการคุณพ่อแบบนี้เนี่ย คุณหมอเองก็จะช่วยบรรเทาอาการที่ไม่สบายตัวได้ง่ายค่ะนะคะคุณอัชรามีคำถามค่ะบอกว่าคุณสามีดื่มน้ำอัดลมมานานแล้วค่ะแทบจะไม่ดื่มน้ำเปล่าตอนเช็คสุขภาพผลไม่ค่อยดีเขากลัวก็เลยหยุดนะคะหยุดดื่มน้ำอัดลมก็เลยอยากจะทราบโทษของน้ำอัดลมค่ะน้ำอัดลมเนี่ยขึ้นกับชนิดที่ดื่มด้วยนะคะถ้าเป็นน้ำอัดลมที่มีน้ำตาล 0% อะไรแบบนี้ค่ะถ้าไม่มีน้ำตาลเนี่ยจริงๆตัวน้ำอัดลมถ้ามีสีดำค่ะคิดง่ายๆถ้ามีสีดำก็จะมีคาเฟอีนอยู่ในนั้นการที่เรามีคาเฟอีนเยอะเกินไปเนี่ยจะทำให้เรานอนไม่ดีนะคะคุณภาพการนอนของเราก็จะไม่ดีนะคะยิ่งอายุเยอะเราก็จะยิ่งหลับยากตื่นง่ายพอเรานอนไม่ดีปุ๊บภาวะแทรกซ้อนต่างๆก็จะตามมาเช่นความดันคุมไม่ได้นะคะความเครียดต่างๆก็จะตามมาอันที่สองเนี่ยในน้ำอัดลมเนี่ยนอกจากตัวน้ำตาลซึ่งมีอยู่ในนั้นหรือคาเฟอีนที่มีอยู่ในนั้นเนี่ยถ้ามันเป็น 0% เนี่ยสิ่งที่มันจะมีคือความซ่าความซ่าเนี่ยเกิดจากกรดคาร์บอนิกแอซิดนะคะที่ทำให้มันฟูๆเป็นฟองซึ่งอันนี้จะไปลดการดูดซึมของแคลเซียมค่ะการดูดซึมของแคลเซียมเนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำค่ะดูดซึมแคลเซียมได้ไม่ดีจะเกิดภาวะกระดูกบางและกระดูกพรุนได้ง่ายด้วยพอรู้ตัวตอนนี้งดเลิกไปเลยน้ำอัดลมใช่แล้วก็อีกอันนึงค่ะคุณบีมที่มีก็คือไอ้ตัวฟูเนี่ยเกิดจากกรดคาร์บอนิกแอซิดแพ้มันก็จะทำให้กระเพาะอาหารระคายเคืองอาจจะเกิดภาวะกรดไหลย้อนหรือกระเพาะเป็นแผลได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลิกดื่มน้ำอารมณ์ได้เหรอดีแล้วค่ะน้ำเปล่าดีที่สุดแต่บางครั้งเราก็อยากได้รับความสดชื่นบ้างใช่นานๆก็นานๆทีได้แต่ว่าถ้าดื่มสม่ำเสมอเนี่ยจันก็คิดว่ามันอาจจะส่งผลกับสุขภาพอื่นๆค่ะเหลือเวลาอีกสี่นาทีสุดท้ายรีบส่งกันเข้ามานะคะแต่ตอนนี้อาจจะยังตอบไม่ทันเราจะตอบทันไหมคะดูไม่ทันเท่าไหร่ค่ะคุณบุ๋มบอกว่าดื่มน้ำน้อยแต่ฉี่บ่อยไม่ทราบว่ามีสาเหตุมาจากอะไรคะฉี่บ่อยจนรู้สึกเพลียเลยค่ะอันนี้ต้องมาตรวจค่ะแล้วมีโรคหลายโรคนะคะที่ทำให้ไข้ปัสสาวะบ่อยนอกจากคือบางคนอาจจะบอกเอ๊ะเรากังวลหรือเปล่าเราฉี่บ่อยหรือเราฉี่บ่อยแล้วคิดไปเองไหมเนี่ยอันนี้เป็นถ้าเราคิดว่าปัญหาทางจิตใจก่อให้เกิดได้โรคทางกายเองก็ก่อให้เกิดได้นะคะโรคบางโรคเช่นโรคเบาจืดก็ทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้หรือว่าปัญหาของเรื่องของการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะที่ปกตินะคะเนื้องอกหรือนิ่วในกระเพาะปัสสาวะที่มันจะระคายทำให้ฉี่บ่อยๆไม่มาตรวจดีกว่าค่ะ
นะคะลองมาตรวจหาสาเหตุนะคะว่าเกิดจากอะไรคุณจิรวดีบอกว่าเป็นทารัสซีเมียค่ะชอบกินน้ำแข็งมากมันเกี่ยวกันไหมคะเพราะว่าพี่หนูก็เป็นแล้วก็ชอบกินน้ำแข็งมากเหมือนกันค่ะแล้วก็มีอาการก็คือริมฝีปากเนี่ยดำมากค่ะทั้งที่ผิวไม่ได้คล้ำเกี่ยวกันไหมคะทารัสซีเมียคือทารัสซีเมียกับปากที่มีสีคล้ำเนี่ยจะเกี่ยวกันคือต่อให้ผิวไม่ได้มีสีคล้ำเนาะแต่ว่าจริงๆปากเนี่ยก็จะออกสีคล้ำๆได้เพราะว่าจริงๆคนไข้จะมีภาวะซีดอยู่น้อยๆทำให้ปากเราดูสีตุ่นๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือสมมุติว่าถ้าเขามีธาตุเหล็กเยอะจริงๆเนี่ยเนื่องจากผิวบริเวณปากเนี่ยมันบางกว่าผิวหนังเพราะฉะนั้นก็อาจจะเห็นตรงนี้ก่อนได้นะคะแต่น้ำแข็งกินน้ำแข็งเนี่ยจะว่าไม่เกี่ยวอาจารย์ว่าเป็นความชอบในครอบครัวปะคะนะคะน่าจะไม่เกี่ยวนะน่าจะไม่เกี่ยวกันมาที่คุณกัลยานีค่ะบอกว่าแฟนมักจะมีเลือดออกในรูจมูกข้างขวาเป็นประจำแต่ออกไม่มากนะคะบางครั้งทานเผ็ดสูดหายใจแรงๆปั๊บเดียวก็จะมีเลือดออกค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรคะพบหมอเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีเส้นเลือดฝอยเล็กๆค่ะในรูจมูกที่มันสามารถจี้ออกได้เลือดจะได้ไม่ไหลให้ตกใจนะคะรวมไปถึงต้องดูด้วยมีพยาธิสภาพอย่างอื่นไหมเช่นเนื้องอกแผลเรื้อรังในจมูกนะคะเพราะฉันก็ไม่ได้อันตรายอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากมาตรวจมาก็ควรจะต้องมาเจอคุณหมอหูคอจมูกให้ส่องจมูกเช็คดูซะหน่อยค่ะมาที่คำถามจากคุณวิโรจน์ค่ะอายุ65ปีผลตรวจเลือดกรุ๊ปโคส111ค่ะ HDL 86 LDL 96เลิศค่ะคอเลสเตอรอล194ค่ะอาจารย์ช่วยวิเคราะห์สุขภาพให้ด้วยเดี๋ยวมันกินเลิศตลอดเลยค่ะคอเลสเตอรอลดีเลิศค่ะน้ำตาลสูงไปนิดนึงค่ะเป็นระยะเฝ้าระวังก่อนเป็นเบาหวานนะคะก็อาจจะต้องระวังนะคะเช่นเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลอยู่รวมไปถึงเรื่องของน้ำตาลแฝงแต่ตัวคอเลสเตอรอลดีมากนะคะHDL 80กว่านี่สงสัยจะต้องอยู่เป็นเพื่อนอาจารย์ไปถึง100ปีนะคะค่ะให้ดูแลสุขภาพเพิ่มเติมอะไรออกกำลังค่ะออกกำลังแล้วก็พยายามคุมน้ำตาลให้ดีเช็คความดันเลือดสม่ำเสมอนะคะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคำถามที่ส่งมาร่วมพูดคุยด้วยคำถามที่ยังไม่ได้ตอบนะคะต้องขอโทษด้วยเวลาหมดลงแล้วแต่ไม่เป็นไรกลับมาติดตามรักคิวหมอไลฟ์ได้ในวันจันทร์ใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์พิษก่อนนะคะขอบคุณค่ะแล้ววันจันทร์หน้าค่ะคุณผู้ชมจะได้พบกับอาจารย์โสจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะแล้วก็อาจารย์อีกหนึ่งท่านจากภาควิชาอายุรศาสตร์เช่นกันอาจารย์ศินีนะคะสาขาวิชาโรคไตด้วยเพราะฉะนั้นใครมีคำถามกับโรคไตสุขภาพทั่วไปสุขภาพทั่วไปการฉีดวัคซีนติดตามรักคิวหมอไลฟ์ได้ในวันจันทร์เวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้บีมและอาจารย์พิษขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ